ากคิดดีมาช่วยกันทำดีเบื้องหลังมาจากนักเรียนสวัสดีครับเรียนมาพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับลูกน้องทำดีครับวันนี้นะคะแม่เตรียมของไว้ให้ทำดีทำกิจกรรมเล่นกิจกรรมบทบาทสมมุติขายของกันโอเคไหมครับโอเคค่ะอยากได้ไหมครับอยากเล่นครับพร้อมมากเลยครับพร้อมมากเลยเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะคะขอแม่บอกแม่ก่อนว่ากิจกรรมเนี้ยที่ปังตั้งใจนะคะขอเล่านิดนึงว่าเราอ่ะเชื่อว่าแม่ทุกคนเนี่ยอยากหาสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ปลอดภัยให้กับลูกใช่มั้ยคะยุคนี้นะคะหลายๆครอบครัวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของความเป็นธรรมชาติให้กับลูกใช่มั้ยคะการใช้ชีวิตที่แบบว่ามีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่ว่าจากวัสดุสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจําวันหรือจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทั้งหลายนะคะหรือบางคนเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ต้องเน้นมากๆเลยเนาะอย่างปังเองอ่ะปังจะชอบมากเรื่องผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกใช่ป่ะคะป๊าเพราะว่าเนื่องจากเรารู้สึกว่าทําให้ลูกเรามีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีมีความปลอดโยนมากๆคือไม่ใช่แค่ของใช้นะแต่ว่าของทานอ่ะอย่างเวลามื้ออาหารพวกเวลาที่เราใส่ลงไปให้ลูกอ่ะเราก็จะซื้อสินค้าอาหารที่เป็นออร์แกนิกด้วยเพราะว่ามั่นใจว่าไม่มีสารเคมีลูกทานแล้วก็จะแบบมีประโยชน์กับร่างกายลูกๆมากยิ่งขึ้นเลยค่ะโอเคพูดเร็วใช่ไหมดีป้าป้าว่านะเราไปเอาของกันเลยดีกว่าโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวให้ป้าไปเลยโอเคไปเลยไปเลยประกอบกันเลยบ้านเรากล่องอยู่ไหนครับกล่องเอ้าโอเคไปจริงๆนะครับเรื่องของการเล่นบทบาทสมมุติหรือว่าโรลเพลย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเล่นแบบตลกอ่ะใช่ไหมทันดีมันเป็นเรื่องของการใส่ประโยชน์เข้าไปก็คือว่าทำให้ลูกเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันเป็นของธรรมชาติของเหลือใช้อย่างพวกอย่างเงี้ยครับหรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราต้องพยายามเลือกสิ่งที่มันไม่ใช่สารเคมีเพราะว่ามันต้องสัมผัสกับลูกโดยตรงใช่ไหมฮะมันก็จะทำให้ลูกๆและตัวเราเองเนี่ยเข้าใจถึงธรรมชาติมันเกิดการสมดุลแล้วก็ลดเรื่องของการใช้ของที่มันไม่จำเป็นนะครับเก็บผักกันดีกว่านี่เขาเรียกว่าอะไรลูกใบกะใบกะเพราเดี๋ยวแม่มาช่วยเจ๊ช่วยกันปูนี้ขาดอะไรอ่ะขาดสีเดี๋ยวเอาสีก่อนเดี๋ยวเราไปเอาสีกันที่เราปลูกกันที่บ้านเราจะมีใบกะเพรานะครับแล้วก็ส้มจี๊ดเก็บส้มจี๊ดกันก่อนอ่ะได้สีส้มไปคราวนี้เราได้แล้วเอาใบกะเพรากันดีกว่าดึงเป็นใบๆอย่างนี้นะคะเจ๊ต้องนี่วิธีการดึงแม่จะสอนนี่ทำอย่างนี้นะคะเด็ดที่ใบปุ๊บถือนี่ก็ไปทำอะไรคะผัดกะเพราเหรอคะขายไปเปิดร้านที่เนี้ยใช่เคียต้องเปิดร้านที่ทำจากวัสดุที่มาจากธรรมชาติอย่างลังกระดาษนี้เข้าใจไหมคะไปลุยไปทำเลยเยี่ยมมากเยี่ยมสวัสดีครับวันนี้ป้าอยากจะมาซื้อเสื้อผ้าออร์แกนิกได้ไหมครับได้ค่ะได้ครับ20บาทครับโอเคครับขอบคุณครับแถมส้มด้วยนะขอบคุณครับลูกก๊าก๊าก๊าเปิดร้านยังครับโอเคค่ะวันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยจะขอซื้ออันนี้อะไรอะคะสบู่ออร์แกนิกค่ะโอ้โหสบู่ออร์แกนิกเหรอคะน่าสนใจมากเลยครับเอาไปใช้ทำอะไรอะครับอาบน้ำเวลาแช่อ่างอ๋อแช่อ่างอาบน้ำสบายๆเลยใช่ไหมครับแล้วเวลาที่ทำดีใช้สบู่ออร์แกนิกอย่างเงี้ยครับคนขายว่ามันทำให้ผิวเราเป็นยังไงครับว่ามันจะนุ่ม
นุ่มเลยเหรอปูนุ่มชุ่มชื่นเลยใช่ไหมขวดนี้ราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าโอ้โห139 บาทโอเคค่ะเดี๋ยวขอจ่ายเงินเลยนะคะอยากได้มากๆเลยสบู่ออร์แกนิกแบบนี้นะคะนี่ค่ะ139 บาทโอนเงินได้ด้วยแพ้แดน139 บาทนะคะเลขบัญชีค่ะ00 22 22 11ครบแล้วนะคะโอเคครับ139 บาทโอเคตึ้งเรียบร้อยค่ะนี่นะคะขอบคุณมากนะคะไว้มาใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณนะคะวันนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมากเลยค่ะได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกับลูกๆใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เด็กๆตัวมอมแมมเลอะเทอะกันมากนะขนของขนลังกันแบบว่าตั้งใจช่วยเหลือป้าป้ากันอย่างดีมากเลยค่ะยังไงเดี๋ยววันนี้นะปามจะไปอาบน้ำให้น้องๆกันเพื่อให้เขาสดชื่นค่ะยังไงปามไปอาบน้ำกันนะคะมาเลยเด็กๆเดี๋ยวไปอาบน้ำกันนะคะโอเคไหมคะเด็กๆมาลูกมากใครจะอาบก่อนคะทางเลยพร้อมขึ้นค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำไอเทมใหม่ค่ะเป็นตัว DMP Triple Moisture นะคะตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะคือ DMP Triple Moisture Pure Natural Organic pH 5.5 ค่ะทั้งมีความชุ่มชื่นและอ่อนโยนมากๆเลยช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นคูณ3จาก 100% ออร์แกนิกที่มีอะโวคาโดเพียวอะโลเวราแล้วก็คาโมไมล์ค่ะถือเป็นสบู่เหลวอาบน้ำและสระผมในขั้นตอนเดียวเลยค่ะอยากจะเทสตัวเนื้อสัมผัสให้กับแม่ๆดูนะคะเมื่อกี้กดให้น้องคิตตี้ถูละเวลาถูอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกว่าเนื้อแบบดีมากแบบเนียนนุ่มนะคะเจ๊ๆชอบใช่ไหมคะถูๆก็จะเกิดแบบฟองอ่อนๆนะเดี๋ยวเราก็ให้น้องถูไปเดี๋ยวจะแอบดมว่ากลิ่นเป็นยังไงนะคะกลิ่นหอมมากเลยหอมมันอ่อนเป็นธรรมชาตินะที่สำคัญรู้สึกได้เลยว่ามีความปลอดภัยอ่อนโยนต่อผิวโล่งมากๆถูๆถูอ่ะถูป้าป้ารับน้องหน่อยค่ะโอ้ผิวน้องหอมมากเลยหอมมากอ่ะไปค่ะเฮียปุ๊บแล้วนะคะปารู้ไหมว่าสบู่ตัวไหนที่แม่เลือกให้ลูกนะเขาผ่านการทดสอบว่าเรื่องของการแพ้แล้วก็เรื่องของการระคายเคืองว่าไม่ระคายเคืองต่อดวงตาลูกนะที่สำคัญคือทำให้อาบน้ำแล้วก็สระผมอย่างปลอดภัยเลยค่ะและเขานะคะรวม3พลังนะเรื่องของความอ่อนโยนแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นขั้นสุดเลยเพราะฉะนั้นผิวลูกก็จะชุ่มชื้นยาวนานแล้วก็หอมเนียนนุ่มตลอดวันเลยดูสิเก่งมากหอมเดี๋ยวไปทานข้าวกันได้โอเคไหมครับมีครับกิจกรรมวันนี้น้องชอบไหมครับชอบมากชอบตอนไหนครับตอนที่ไปเล่นที่ครัวค่ะขายของขายของใช่ไหมทำนี้ขายเก่งมากเลยนะคะแต่เต้สนุกไหมคะสนุกค่ะขอไปทานโชว์ก่อนได้ไหมได้ค่ะโอเคหิวแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่าเนาะโอเคเด็กๆไปทานข้าวไปอ่ะป่าเจ๊ป่าเดี๋ยวขอมาเมาส์กับป้าพีทต่อนะจริงๆแล้วอ่ะสบู่ตัวเนี้ยแม่ก็แอบลองใช้เหมือนกันนะคะคือทำให้ผิวแม่เนี่ยมีความแบบอ่อนยาวขึ้นบ้าเหรอซึ่งบางทีอ่ะที่ตัวเองอ่ะทักว่าแบบทำไมผิวฉันดูแบบผิวเด็กผิวแบบเนียนนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้แบบไอเทมของเด็กหรือทำให้ผิวแบบอ่อนยาวจริงๆก็ว่าเห็นแม่พอจับลูกปุ๊บกับแม่รู้สึกเหมือนผิวเหมือนกันเลยจริงใช่ป่ะจริงอันนี้จริงผิวขาวมากเลยไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้ไปทานไหนดีไปทานแถวนี้ไหมไปทานใกล้ๆบ้างเดี๋ยวพาลูกไปโอเคงั้นขอช้อปปิ้งด้วยจะตุนสบู่ไว้เยอะๆเลยโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปพาลูกขึ้นรถก่อนโอเคถ้าใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อ DMP Natural ตัวนี้นะคะได้ที่ Tesco Lotus Big C Top Villa Mac Value Boothฟู้ดแลนด์แล้วก็กูเม่มาร์เก็ตค่ะในราคาเพียง139 บาทเท่านั้นนะคะแม่ๆลองดูนะคะบางครั้งเขาจะมีตัวรีฟิลแถมให้อีกด้วยค่ะยังไงลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็สนุกสนานกันมากเลยวันนี้ปามก็ต้องขอตัวไปก่อนละค่ะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย